สวัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฟังวินมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่พูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่@PK24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวของนักชกไทยนะครับก็ที่จริงก็เมื่อก่อนก็ดังอยู่เนาะสำหรับไผ่ภารพก่อเกียรติยิมแต่ตอนหลังๆนี่ก็น่าจะเป็นมวยบันไดแล้วเนาะก็ไผ่ภารพก่อเกียรติยิมของเรานะครับอดีตแชมป์เฉพาะการรุ่น105ปอนด์ WBA ชาวไทยนะครับวัย40ปีก็มีโปรแกรมขึ้นชกชิงแชมป์ WBO Oriental นะครับในรุ่นเบนตัมเวทรุ่น118ปอนด์นะครับแต่กับทางด้านนักชกฟิลิปปินส์เรมาร์ตกาเบโลรองแชมป์โลกอันดับ1รุ่นเบนตัมเวทของ WBO ชาวฟิลิปปินส์วันที่13กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับที่โรงแรมไมดัสในเมืองปาไฟที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็ไผ่ภารพของเรานะครับก็มีคิวไปต่อยที่ฟิลิปปินส์นะครับ13กุมภาพันธ์นี้ก็เป็นกำลังใจให้นักชกไทยของเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับก็แค่ไม่แพ้น็อกก็โอเคแล้วแหละสำหรับคู่นี้ส่วนข่าวต่อมาก็คือข่าวของซูเปอร์เล็กกับทาเครุนะครับก็ได้มีการทำแบบสำรวจนะครับจากแฟนมวยในโซเชียลว่าคู่ของทาเครุกับทางด้านซูเปอร์เล็กนะครับที่จะต่อยกันในศึกวัน165ที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่28มกราคมนี้คิดว่าใครจะมีโอกาสชนะมากกว่ากันซึ่งผลสำรวจนะครับก็ออกมาเป็นที่แน่ชัดนะครับก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเฉพาะคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติด้วยที่ออกมาให้ที่มาให้คะแนนกันก็ผลสำรวจส่วนใหญ่นะครับก็คิดว่าทางด้านซูเปอร์เล็กมีโอกาสชนะถึง 68% นะครับแล้วก็ให้ทางด้านทาเครุมีโอกาสชนะ 32% ด้วยกันก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าในราคาต่อรองนู่นนี่นั่นก็ราคาต่อรองคู่นี้ก็ไม่ห่างกันมากนะครับต่อกันแค่ประมาณ5-4อะไรประมาณเนี้ย5-4 7-4อะไรประมาณเนี้ยราคาต่อรองไม่มากนักก็รอลุ้นกันครับว่าสุดท้ายแล้วคู่นี้ใครจะชนะนะครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่วันนี้24ก็เท่ากับว่าเหลืออีกเพียงแค่4วันเท่านั้นนะครับแล้วก็ฟุตบอลเล็กก็จะบินไปประเทศญี่ปุ่นแล้วด้วยในวันนี้อีก4วันครับรู้กันว่าสุดท้ายแล้วใครจะชนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่คลิปการซ้อมสั้นๆของแมนนี่ปาเกียวเนาะที่มีคิวจะชกกับพี่บัวขาวของเราในกติกามวยสากล6ยกยกละ3นาทีพัก3นาทีพัก2นาทีกับทางด้านพี่บัวขาวของเราในเดือนเมษายนวันที่20เมษายนเนาะถ้าผมจำวันไม่ผิดก็จะชกกันในวันนั้น20เมษายนกับพี่บัวขาวเราปาเกียวก็เริ่มทำร่างกายเริ่มซ้อมแล้วครับก็เอาคลิปสั้นๆที่ปาเกียวซ้อมมาฝากกันในคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับปิดท้ายกันปิดท้ายด้วยคลิปการซ้อมของแมนนี่ปาเกียวนี่แหละครับสวัสดีครับ